กราบเรียนคณาจารย์และคณะวิทยากรและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะพวกเราเป็นตัวแทนนิสิตจากคณะศิลปกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรน้ำจืดค่ะโดยเรื่องที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดแคสตัดดี้ที่เราได้ไปศึกษาและหาข้อมูลมาเพิ่มเติมและ3แนวความคิดในการนำเสนองานค่ะน้ำกำลังตายน้ำคือสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีวันหมดไปจึงมองว่าเป็นของตายแต่ของตายก็สามารถตายได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่จะไม่มีวันหวนคืนกลับมาเราจึงนำคำนี้ขึ้นมาสื่อสารถึงปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำจืดค่ะที่เราเลือกปัญหานี้ขึ้นมาก็เพราะว่าพวกเราเห็นว่าการที่เรามองข้ามปัญหาเล็กๆที่เราเจอในชีวิตประจำวันถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดแล้วค่ะจากหน้านี้นะคะสิ่งแรกที่ทุกคนจะเห็นได้เลยคือน้ำเค็มตัวใหญ่มากก็คือจริงๆแล้วปริมาณน้ำทั้งหมดในโลกอะค่ะมีน้ำเค็มเป็นส่วนใหญ่ส่วนถ้าทุกคนสังเกตนะคะจะมีจุดสีแดงอยู่ที่มุมขวาล่างก็คือเป็นปริมาณน้ำจืดที่มีอยู่บนโลกซึ่งมีเพียง 2.5% เท่านั้นเองส่วนจุดสีขาววงกลมเล็กๆนั่นนะคะคือปริมาณน้ำจืดจริงๆที่คนเราสามารถใช้อาบน้ำใช้กินใช้ทุกอย่างได้จริงๆคือเพียง 0.08% เท่านั้นเองค่ะซึ่งส่วนที่เหลือก็คือเป็นธารน้ำแข็งอยู่ที่ขั้วโลกค่ะจากหน้านี้นะคะเป็นการคาดการณ์ปัญหาเกี่ยวกับสภาวะสภาวะการขาดน้ำในปีนี้ก็คือเราได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์จากปีที่แล้วมาซึ่งก็มีการลดการปล่อยน้ำจากสีเขื่อนใหญ่ซึ่งส่งผลให้ถนนเรียบคลองทรุดทำให้ลดการสูบน้ำทำการเกษตรเกิดวิกฤตการน้ำต่ำสุดในรอบ21ปีต้องเร่งสูบน้ำเจ้าพระยาเข้าคลองชัยนาทน้ำดื่มมีราคาสูงขึ้นและพวกเรานะคะเคยอยู่ในจุดที่มีน้ำเหลือใช้เพียงแค่20วันเท่านั้นเองค่ะจากภาพนี้นะคะเป็นกราฟแสดงผลการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิติ์ค่ะซึ่งกราฟแท่งสีแดงด้านหลังก็คือจะเป็นปริมาณน้ำที่ถูกกักเก็บไว้ในเขื่อนส่วนสีที่ถูกระบายทับอะค่ะก็คือเป็นปริมาณน้ำที่ทางเขื่อนอะปล่อยน้ำออกมาให้ประชาชนได้ใช้กันซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่าในปีนี้อะค่ะปี2559คือมีน้ำต่ำสุดในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเลยค่ะและจากการศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะคะเราจึงเลือกเกาะสีชังมาเป็นกรณีศึกษาในปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักเกาะสีชังอย่างคร่าวๆในเวลา30วินาทีกันก่อนนะคะเริ่มค่ะอยู่นอกชายฝั่งอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะเป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทยและเป็นเกาะเพียงเกาะเดียวในประเทศไทยที่มีพระราชวังตั้งอยู่และมีเขตพระราชฐานตั้งอยู่ค่ะแต่ที่สำคัญบนเกาะสีชังไม่มีการสำรวจน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้น้ำที่ได้จึงเป็นน้ำที่รองมาจากน้ำฝนและไม่มีแหล่งน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาค่ะทำไมต้องเป็นเกาะสีชังเพราะว่าเราเล็งเห็นถึงปัญหาว่าเกาะสีชังกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดอย่างหนักในตอนนี้นะคะและพวกเราทั้งหมดเนี่ยได้มีประสบการณ์ร่วมกันก็คือได้ไปประสบปัญหานั้นมาด้วยตัวเองจากการไปออกค่ายศึกษาเมื่อปีการศึกษาก่อนค่ะหลังจากนั้นพวกเราจึงวางแผนลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อศึกษาและสัมภาษณ์ถึงปัญหาของชาวบ้านผู้อยู่อาศัยบนเกาะสีชังดังคลิปต่อไปนี้ค่ะฝนไม่ตกเลยแรงมากแรงมากแรงจริงๆอ่ะต้องเอาเทียนไหมเทียนเนี่ยที่นี่มันก็แรงกว่าเขาเลยปีนี้มันยังไม่ได้น้ำเลยเพราะอะไรเพราะน้ำเขาไม่มีแรงกัดช่วงนี้น้ำไม่พอใช้เลยนะไม่พอใช้น้ำที่เขามีขายก็ไม่พอต้องซื้อน้ำจากจ้างรถที่เข็นมาว่าน้ำมันแรงอ่ะน้ำมันน้อยเพราะมันเป็นมันทุกที่ทั่วประเทศแต่ปีนี้ต้องขยันปีนี้ภัยแรงที่แดดน้ำกับชาวบ้านแดดเป็นหนึ่งดีให้กับบ้านที่มีคนอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านข้างบ้านอะไรได้เท่ากันหมดอ๋อถ้าเป็นบังกะโลเขาซื้อค่ะต้องซื้อไม่ซื้อน้ำใช้ที่ตังก็ไม่มีน้ำจะซื้อว่าไม่รู้จะไปซื้อน้ำที่ไหนพวกเราไปอยากอยู่แล้วเพราะรู้ว่าน้ำไม่มีเหมือนเราหมายถึงว่ามันเหลือน้อยแล้วมันก็ต้องใส่ว่าเพิ่มอย่างเงี้ยมันก็ลำบากบางทีสั่งช้าได้เย็นลงอย่างเงี้ยมันก็ลำบากอย่างเงี้ย
ค่ะจากที่รับชมไปนะคะว่าวิกฤตน้ำแล้งนั้นน่ากลัวขนาดไหนและที่ร้ายไปกว่านั้นคือปัญหาตอนนี้กำลังกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยโดยที่พวกเราส่วนน้อยหรือส่วนมากก็ไม่รู้ค่ะยกตัวอย่างเช่นที่นี่คือน้ำตกคลองลานในอดีตจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็สวยงามแต่นี่คือภาพในปัจจุบันค่ะตัวอย่างถัดมาค่ะที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยานะคะในอดีตที่มีน้ำอยู่เต็มปัจจุบันก็แห้งขอดเหลือแค่นี้เองค่ะถัดไปเป็นเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาที่เมื่อก่อนเคยมีน้ำเต็มเขื่อนส่วนตอนนี้ก็ประสบปัญหาภัยแล้งเช่นกันเหลือน้ำแค่นี้เองค่ะค่ะจากปัญหาทั้งหมดนะคะเราจึงกลับไปมองที่สาเหตุว่าสาเหตุหลักของทั้งหมดเนี่ยเกิดมาจากอะไรเราก็เลยมองกลับไปว่าเกิดจากธรรมชาติหรือเปล่าเหตุการณ์ธรรมชาติหรือเปล่าสัตว์ป่าหรือเปล่าแต่พอมองกลับไปจริงๆมันก็เกิดจากคนเนี่ยแหละค่ะทีแรกเนี่ยเราก็เข้าใจว่าคนเนี่ยไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีความเข้าใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนน่ะไม่คิดจะรู้แล้วก็ไม่คิดจะเข้าใจต่างหากค่ะเราจึงดึงเรื่องนี้มาเป็นแนวคิดของงานของพวกเราซึ่งใช้คำว่าน้ำกำลังตายเพื่อที่จะสะท้อนปัญหาของการขาดแคลนน้ำโดยเรามุ่งเน้นไปที่การโดยเรามุ่งฮัลโหลกลุ่มเป้าหมายไปที่คนอายุ 18-45 ปีที่มีฐานะปานกลางที่เราเลือกกลุ่มคนเหล่านี้เพราะว่าเขามีกำลังพอที่จะจ่ายค่าน้ำจึงเกิดการขาดการตระหนักการขาดแคลนน้ำเราจึงคาดหวังว่าหลังจากที่เขาเห็นสื่อนี้เขาจะกลับไปคิดแล้วก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างค่ะค่ะและวิธีการที่เราจะนำเสนอสื่อนะคะก็คือเราจะใช้การประชดประชันและเสียดสีค่ะค่ะโดยเราจะกล่าวกระทบกระเทียบในลักษณะประชดประชันเพื่อชี้เห็นข้อบกพร่องโดยไม่กล่าวตำหนิโดยตรงนะคะถามว่าทำไมเราถึงเลือกใช้วิธีการเสียดสีนะคะเพราะว่าเราต้องการเราความสนใจกระตุ้นให้เกิดความคิดแก่ผู้ชมอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงว่ารับรู้แล้วจบค่ะโดยเราอ้างอิงจากทฤษฎีการจูงใจเบื้องต้นว่าที่ว่าด้วยทฤษฎีการตื่นตัวนะคะสิ่งเร้าที่มีความแปลกใหม่และมีทิศทางไปในเชิงลบเนี่ยจะช่วยกระตุ้นให้คนเราเกิดการตื่นตัวและมีการตอบสนองที่รวดเร็วมากกว่าสิ่งเร้าที่มีทิศทางเชิงบวกค่ะค่ะและนี่คือตัวอย่างข้อมูลนะคะที่เราได้หยิบมาจากการพาดหัวข่าวในปัจจุบันค่ะทั้งข่าวน้ำตกคลองลาแล้งหนักส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวหรือพะเยาแล้งจัดเรือน้ำใช้เพียง55วันนะคะทั้งหมดนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันปัญหาที่ทุกคนเลือกจะมองข้ามแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่คุณพลิกหนังสือพิมพ์ตอนเช้าแล้วเจอพาดหัวข่าวแบบนี้ล่ะคะคุณยังจะมองข้ามปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่คุณต้องรอให้ปัญหาเหล่านี้ใกล้ตัวคุณมากขนาดไหนแล้วคุณคิดว่าถ้าถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยมันจะสายเกินไปไหมค่ะก่อนจบการนำเสนอนะคะเรามีนโยบายการแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนที่น่าสนใจมานำเสนอด้วยลองคิดตามกันนะคะว่าจะดีไหมถ้าหากมินิมาร์ทจำหน่ายน้ำด้วยนโยบายมา5คนได้น้ำ1ขวดหรือใน1อาทิตย์ทุกคนสามารถอาบน้ำได้แค่ครั้งเดียวและน้ำที่อาบจะยังไม่ทิ้งแต่ว่ารองน้ำไว้ก่อนเพื่อให้คนในครอบครัวคนต่อไปอาบต่อค่ะหรือว่าเราจะตั้งระบบส้วมจะไม่ทำการชักโครกจนกว่าจะมีคนเข้าไปใช้ครบ10คนเก็บสะสมไว้จนกว่าจะครบยอดและชักโครกทีเดียวอะไรประมาณนั้นแล้วใช่ค่ะสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันอาจจะดูไกลจากความเป็นจริงมากแต่ว่าใครจะคิดล่ะคะว่าถ้าถึงวันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยวันที่แทบไม่มีน้ำเหลือใช้แล้วจริงๆค่ะทุกวันนี้เราแทบจะไม่มีน้ำเหลือใช้แล้วจริงๆค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกว่าจะไม่กล้าเข้าห้องน้ำก็เลยทีเดียวกรรมการคะจะย้ำเน้นข้อมูลที่อาจารย์ลอยยนต์ให้นะฮะว่าทีเดียวน้องกำลังเปรียบเทียบเกาะสีชังเนาะซึ่งมันเป็นเกาะแล้วก็ประเทศไทยซึ่งมันอยู่บนแผ่นดินนะฮะทีนี้น้ำฝนไม่ได้น้อยลงนะ50ปีผ่านมาเนี่ยฝนตกประเทศไทยไม่ได้น้อยลงอันที่หนึ่งอันที่สอง
น้ำในเขื่อนใช่มันหายไปนะครับการหายไปต้องกลับไปดู20ปี30ปีที่ผ่านมาอะไรหายไปบ้างมันก็หนีพ้นเรื่องป่าที่หายไปอันที่3ก็คือว่าฝนมันตกหลังเขื่อนเอ้ยไอ้ล่างเขื่อนแทนที่จะมาตกข้างบนใช่มั้ยมันมาตกแถวกรุงเทพเนี่ยน้ำท่วมชลบุรีเนี่ยอย่างงี้นะน้ำท่วมพัทยาอะไรอย่างงี้มันก็จะตกเกเรหน่อยมันก็ตกข้างล่างเขื่อนอันที่3ก็คือที่ดร.ระยนบอกว่าถนนหนทางเมืองเนี่ยไปกั้นเส้นทางน้ำรวมทั้งรีสอร์ทที่จะไหลลงเขื่อนมันทำให้น้ำเนี่ยหายไปแทนที่จะไหลก็ไหลมาท่วมมอรังสิตที่น้องเมื่อกี้เข้าบทนะครับแล้วไอ้โลกร้อนที่อาจารย์ระยนได้พูดวันก่อนนะครับอันนั้นคือจะต้องเติมข้อมูลนิดนึงว่าที่น้ำมันหายไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามิติของน้ำกับป่ากับสิ่งแวดล้อมมันผูกเงื่อนกันอยู่นะฮะแล้วก็การจัดการของประเทศไทยในการที่จะตัดถนนหนทางบ้านเมืองเนี่ยไปตัดทางน้ำไหลลงเขื่อนฝนมันเกเรมันไปตกข้างล่างเพราะนั้นเกาะศรีชังจะเอาเปรียบเทียบลำบากเพราะว่าพอฝนมันเลยไป500เมตรก็เลยเกาะศรีชังไปแล้วนะฮะก็อะไรผมก็พบกับผมอยู่แล้วค่ะอาจารย์สัจเซนถึงกับนั่งกุมขมับเลยนะคะมีใครอยากจะนำเสนอไหมคะคุณรัฐคือตกลงเขาทำอะไรทำไม่ได้เนี่ยปัญหาคือทำอะไรทำประชดประชดเนี่ยจะประชดทางไหนต่อหางเหรอหรือฟังไม่ทันไม่ให้เข้าซ่วมไม่ให้อาบน้ำไอ้นั่นไม่เป็นไรไอ้นั่นไม่ได้ว่าอะไรเลยครับประชดไปเถอะแต่สงสัยว่าประชดทางไหนนั่นคือที่คือจะสื่อที่จะประชดจะเย็นค่ะจะเย็นค่ะเดี๋ยวให้พี่น้องเขาตอบนิดนึงค่ะก็คือดมยับเลยการประชดประชันของเราค่ะจะนำเสนอในรูปแบบที่เราพยายามที่จะบอกว่าน้ำในตอนนี้กำลังจะหมดไปแล้วค่ะไม่ใช่จะทำหนังหรือจะทำสติ๊กเกอร์จะทำหนังสือจีนหรือจะทำเว็บไซต์รูปแบบของสื่อค่ะตอนนี้เราคาดว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์คือเพิ่งทราบได้ไม่นานเหมือนกันค่ะว่าแบบจะเปลี่ยนที่ไม่ได้ใช้ MRT แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคือตอนแรกเราวางแผนกันมาไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนแผนกันใหม่ก็เลยแบบต้องใช้เวลาค่ะแต่ว่าก็วางแผนว่าสื่อหลักๆก็ยังจะทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ค่ะเป็นแอดใช่ไหมคะค่ะแล้วสมมุติว่าว่านะปุ๊บหลังสงกรานต์นี้ฝนโคตรตกเข้าสมมติเข้าฝนเอลนีโญเข้าราศีพฤษภสมมุติตกเป็นบ้าเป็นหลังเลยตกก็นำเลยเอาสื่อที่ไม่เกี่ยวไปไหนดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการรณรงค์ให้คนขยับหน้าแต่มันเป็นขยับจากที่เห็นจากไทยแลนด์ปีนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือโชคร้ายอย่างนี้ที่กลุ่มเป้าหมายของพวกเราก็คือตั้งแต่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาลงมามันจะไม่ได้เพราะตอนนี้น้ำมันพอที่เหลือน้ำ2,400ใช้น้ำเดือนละ500ตอนนี้มันถึงกรกฎาคมแน่นอนมันถึงแล้วแต่ว่าทำไมมันถึงมันถึงก็เพราะว่าเขาไปอะไรนะฮะขอความร่วมมือชาวนาที่วัดทำนาปรังได้ผลมากนี้ไม่มีใครทำเลยดังนั้นน้ำกินน้ำใช้เนี่ยมันพอยกเว้นว่าถ้าเกิดเรื่องนี้เอาไปทำที่ภาคเหนือตอนล่างที่อยู่เหนือเขื่อนตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยตรงนี้ก็เหลือ20วันจริงๆหรืออีสานฝั่งมาทางตะวันตกเนี่ยมีโคราชขึ้นไปเนี่ยเหลือน้อยมากไอ้ตรงนี้ใช่เขาก็มันจะวิกฤตตรงนั้นจริงๆแต่มันยังมีแค่นั้นแหละแต่ว่าไอ้สื่อกลุ่มเนี่ยที่จะให้ประหยัดน้ำเนี่ยมันบังเอิญว่าไม่รู้ใครสื่อยังไงนะแต่ว่าข้อมูลจากกรมชลประทานมันไม่มี2,400ใช่ไหม500มันมีจริงๆไหมจริงแล้วมันจะเป็นประหยัดแล้วเขาก็ไม่เห็นไงเพราะว่าที่เปิดก๊อกเนี่ยมันจะมีน้ำมันจะมันจะกินไม่หมดเลยแจกขวดแล้วนะน้ำเยอะมากท่วมเหมือนเดิมไม่มีอะไรใช่ป่ะไอ้น้ำท่วมน้ำแรงเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะฝนแล้วเนี่ยพอหมดโปรเจกต์เนี่ยมันจะฝนแล้วฝนเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเยอะด้วยเนี่ยเอาสื่อจริงๆไปไว้ไหนดีวิสมมติถ้าทำจริงนะงงเลยอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันไม่ได้ไปตีไปถึงเชิงนโยบายที่มันจะไปแก้อะไรได้ไปเป็นเรื่องของ
ที่ขาดสวยมาในยุคแบบแคมเปญอย่างเงี้ยแคมเปญซึ่งไม่อยู่บนฐานข้อมูลที่แข็งแรงนะแคมเปญเฉพาะกิจไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเรื่องน้ำมันพูดยากหรือเปล่าแต่ที่เมื่อกี้ก็เหมือนกันนักเตะก็คือนักเตะที่มันพูดกันมาตลอดที่ที่สุดความดีนะครับสำคัญก็จะอย่างนั้นได้นะซึ่งเชื่อว่าทุกคนก็เกี่ยวเรื่องนี้แหละแต่ว่าด้วยที่ถือคนเดียวนะเราก็ต้องอ่านแล้วตอนเช้าว่ากลับบ้านก็ต้องอ่านมีนักเตะหนึ่งที่อยากเห็นคือเราต้องทำยังไงคือคนเดียวต้องทำยังไงที่ไม่เตะน่าสนใจแต่ง่ายเพราะว่าทุกคนก็จะย้ำว่าน้ำสำคัญน้ำจะหมดแล้วนะแต่ว่าเราเรียกว่าอะไรเราเป็นตายของหัวตู้ประธานเราทำอะไรกันไม่ได้อย่างที่น้ำอยู่ที่ขวดแล้วก็เห็นภาพว่าเรื่องแบบนี้ไม่เคยนะมันจะทำอะไรกันมาแต่ว่าถ้าเราเลือกจะพูดแค่ไหนแต่มันมีรอยสักตั้งหลายด้านเหมือนกันจริงๆอ่ะตอนซีเซอร์มันมีข้อความที่พ่อที่บอกว่าเราเปลี่ยนเจ้าน้ำกับของตายอ่ะเมื่อตกของตายมันก็หายได้นะจริงๆมันก็ก๊อปปี้ที่ขวดมันมีแล้วนะดูแบบมันต่อมาคือมันจริงๆมันอาจจะเป็นทีมการสื่อสารของเราก็ได้ว่าจริงๆอยู่ใกล้ตัวเราไม่ค่อยเห็นค่าก็ไม่ดีก็จะรู้สึกเลยก็ดีนะดีก็ไม่รู้ว่าอีกที่นอนไม่อยากอะไรแต่ว่าถ้าเราจะทำเป็นเขาต้องอ่านเป็นดีแอบเป็นหลักใช่ไหมครับช่วงท้ายอ่ะต้องมาดูว่าก็ดีแอบเห็นภาพอ่ะมันก็ต้องโคมมากเหมือนกันแล้วถ้าจะเป็นที่เห็นที่เราทำเราก็ต้องมีโคมมันต้องจะทำกันค่ะแค่แบบ4 5คําต้องดูแล้วอ่ะต้องลองดูในการทําก๊อปปี้หน้าด้วยนะครับก็มีเนาะขอชมมากที่เป็นสวยดีค่ะคือดูแบบเออดูภายในดีมากครับประมาณนี้ครับแล้วก็ตอนที่ถามแบบว่าตกลงที่เราจะบินเป็นภาพหรือว่าเป็นภาพลองไปได้ดูค่ะได้ไม่ต่างกันนะเพราะว่าที่ผมของนักเตะเงินนักเตะที่เขาพูดกันเงินก็ต้องกดถามดูว่าเราอยากจะเป็นยังไงอาจจะเป็นยังไงสำหรับพี่รู้สึกว่าน้องเสร็จนี้มันจะมีน้องเสร็จครับมันเป็นเรื่องของการขู่อ่ะข่มขู่ด้วยอะไรบางอย่างเนาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นวิธีการโฆษณาพอสมควรแล้วแต่พี่เลยคิดว่ามันน่าจะก้าวข้ามสเต็ปของการสร้างความน่ากลัวไปสู่การเรียกร้องการเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านี้ในความรู้สึกของพี่นะครับรู้สึกว่าเราน่าจะสเต็ปข้ามการสื่อสารในลักษณะนี้ไปได้สักประเทศสองประเทศแล้วอย่างนี้นะครับกับอีกอย่างเป็นที่รู้สึกแปลกใจมากที่เราที่คนรุ่นน้องเลือกทำมือถือให้เป็นพรีแอดอะรู้สึกแปลกใจว่าที่รู้สึกว่าใช่นะพรีแอดมันก็อาจจะมียังมีอยู่แล้วก็เป็นปรากฏนี้นู่นนี่นี่นะแต่ในขณะเดียวกันการเป็นพรีแอดมันก็สามารถเป็นปรากฏในที่อื่นได้อีกนะครับพี่ก็เลยอยากจะถามเลยว่าไหนๆเราลงมือทำแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นให้ดินแผ่นอยู่รวมมันเหมือนกับในขณะที่เราเห็นกลุ่มอื่นเนาะมันจะแตกที่ไหนได้เป็นอย่างอื่นได้อีกอ่ะในขณะที่ของเรามันจะกลายเป็นดินแผ่นรูปอีกอันหรือว่าในอีกอันห้าอันอย่างเงี้ยมันจะมีแค่เหลืออย่างเงี้ยคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เยอะกว่านี้หรือเปล่าว่ามันเราลงมือทำในขณะแล้วมันเหมือนแม่ไก่เนาะอู๋ตั้งหัวได้อะไรก็รู้ตั้งท้องมานานอ่ะมีลูกมาตัวเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกเสียของไม่รู้ว่าคุณต้องทำผลิตอะไรที่มันได้มากกว่านั้นหรือเปล่าเมื่อกี้ลองแล้วนะเข้าไปอ่ะที่ห้องน้ำไม่ได้กดแต่มันเป็นออโต้
เลยรีบเอามือกันเอาไว้ไม่ให้มันออกมาเอาล้างมือก็ใช้น้อยที่สุดแต่มันก็ออโต้อีกก็เลยไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้ช่วยเต็มที่แล้วตอนนี้กลับมาตรงนี้ก็คิดว่าน้ำกำลังจะตายคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับน้ำผมว่าผมชอบที่เมื่อกี้ที่พูดล่าสุดเลยว่าสำหรับผมมันมีประเด็นของน้ำเนี่ยกับพวกงานอุตสาหกรรมใช่ไหมถ้าจะรณรงค์เรื่องนี้ผมมองถึงพวกของกลุ่มที่ใช้หนักจริงๆใช้เยอะจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นผมอะผมคงใช้เท่านี้แหละก็คือใช้ออโต้ที่ออกมานี่แหละแล้วก็วันหนึ่งก็ไม่ได้เยอะมากอะไรหรอกแล้วก็มันก็คงได้อินแพคเท่านี้ที่มันจะช่วยประหยัดได้มากสุดเท่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามองถึงกลุ่มทาร์เก็ตที่จะต้องการทำให้มันสำเร็จผลเนี่ยมันอาจจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหนักที่ต้องใช้น้ำเยอะๆหรือกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่มันต้องใช้อาบนวดหรือว่าอะไรที่มันใช้น้ำเยอะๆใช่ไหมต้องเปิดน้ำเต็มอ่างรณรงค์ให้เหลือครึ่งอ่างได้ไหมคือผมเคยได้ยินข่าวมานะว่าเขาให้ใช้เต็มอ่างต้องรอให้เต็มอ่างก่อนแต่เนี่ยคือผมไม่รู้ว่าข้อมูลคิดจริงมันแล้วเป็นยังไงแต่พอมันเต็มแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันมีหลายอ่างใช่ไหมแล้วมีหลายที่มีทุกจังหวัดอย่างเงี้ยครับครับเขาเป็นแก๊งผู้หญิงสาวสวยน่ารักแค่หกคนจะให้เขาทำทาร์เก็ตทุกที่อาบนวดเขาไปไม่ถึงไม่ก็นึกไม่ออกอาจารย์ผมว่ามันเป็นอิมแพคของน้ำเต็มอ่างเนี่ยที่มันเยอะกว่าที่ผมไปใช้ไปรอ60ครั้งแล้วค่อยกดชักโครกครั้งเดียวอันนี้บางทีมันอาจจะเป็นมุมเล็กๆที่เราอาจจะทำได้ร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเงี้ยนะไปทำอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ทำอะไรได้นะแต่คือผมว่าอันนี้ก็น่าจะสนุกที่จะไปทำผมว่าแคมเปญพวกนี้มันเป็นแคมเปญที่บางทีอาจจะไม่ต้องอาจจะเป็นกบเขาเรียกว่าอะไรนะแอบกัดเล็กๆแอบจิกหน่อยๆแล้วมันมีเสน่ห์แล้วมันทำให้คนรู้สึกอมยิ้มได้อะผมว่ามันทำให้คนรู้สึกว่าหันมามองอย่างน้อยแค่หันมาชมเรืองก็ยังดีเพราะว่าปลายทางแล้วแทนที่ว่าเดินผ่านไปเฉยๆได้ยินแล้วผ่านไปอะแต่คืออย่างน้อยชมเรืองนิดนึงแล้วก็จริงแล้วยังไงต่อเพราะฉะนั้นจะให้พี่มาแล้วว่าพอชมเรืองเสร็จแล้วจะให้เขาทำอะไรต่อจะให้เขาทำอะไรจะร่วมรณรงค์อะไรกับไอ้น้ำเต็มอ่างหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออีกอันหนึ่งหรือเรื่องของผลกระทบของน้ำที่มันมีไม่พอหรือว่ามีมากเกินไปมันอาจจะมาจากปัจจัยต่างประเทศเลยก็ได้ผมวันก่อนผมเคยโพสต์เล่นๆนะบอกว่าถ้าอยากแก้ปัญหาน้ำท่วมกับน้ำแล้งให้ไปคุยกับจีนเมื่อ 4-5 ปีก่อนนะตอนที่เขื่อนสามขามันเสร็จแล้วผมก็เลยบอกว่ามันอาจจะเป็นผลกระทบที่มันเชื่อมโยงกันเล่นๆอ่ะคือผมไม่มีข้อมูลหรอกแต่คือผมรู้ว่าไอ้เขื่อนเนี่ยมันมีผลกับโขงมีผลกับเราแค่นั้นเองแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้ต้นปัญหาคือไอ้เขื่อนนั่นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าฝนตกเยอะๆมีน้ำเยอะๆเขื่อนของเขาก็จะหลั่งน้ำออกมาใช่ไหมน้ำบ้านเราของเราก็ไหลโครกลงมาจนถึงกรุงเทพอันนี้ก็เป็นไปได้อันนี้คือผมมโนเอาหมดเลยนะล้วนๆเลยไม่เกี่ยวกับข้อมูลไม่ได้ทำการบ้านมาก่อนแต่ก็แค่มโนว่ามันมีที่ใหญ่มากที่เก็บน้ำเอาไว้พอน้ำเขาเต็มเขาก็ระบายออกมาของเราก็มีฝนที่มันตกมาอยู่แล้วก็เยอะอยู่แล้วแล้วน้ำมันก็มารวมกับของที่เขาปล่อยออกมาอีกมันก็ท่วมไอ้พอที่ตอนหน้าแล้งเนี่ยฝนไม่ตกเขาก็เก็บน้ำกักน้ำเอาไว้มากที่สุดไอ้ปลายน้ำของเรามันก็แห้งก็เป็นธรรมดาหรือว่าเราควรจะทำแคมเปญรณรงค์ต่อต้านจีนหรือว่าปล่อยคือทำอะไรให้จีนปล่อยน้ำออกมาให้เราตามระบบนิเวศที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าอันเนี้ยผมแค่มองเล่นๆนะผมไม่รู้จริงๆว่าข้อมูลมันเป็นยังไงแต่แค่มโนเอาว่ามันมีคนเก็บกักน้ำมีที่กันน้ำเขาถือไพ่เหนือกว่าเนี้ยเราจะทำไงกับอีกเรื่องนึงคือไอ้น้ำในอ่างในอ่างอบนวดนี่แหละผมว่าแค่คอนโทรลมันได้ทั้งประเทศนี่ผมว่าเราก็น่าจะมีเหลือกินเหลือใช้อยู่พอสมควรนะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณค่ะถ้าพูดแต่ว่าน้ำตายเนี่ยมันจะมีตายอยู่สองอันก็คือแม่น้ำที่ตายตอนนี้แม่น้ำหลายสายมันบ้านเราไม่ตายดูแม่น้ำที่ลำพูนแม่น้ำอะไรเนี่ยอันนี้มันตายจริงๆคือแม่น้ำหายไปคือตายนะครับอ่างทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยมันได้แค่ครึ่งเดียวเต็มที่คืออ่างก็จะตายคือน้ำก็จะหมดไปอย่างเงี้ยถ้าประเด็นนี้จะใช่แต่ถ้าอย่างนี้ก็จะลำบากนิดนึงครับแต่ว่าน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนอาจารย์โทษนะฮะที่แม่โขงเนี่ยที่จะท่วมริมฝั่งนิดหน่อยตอนนี้ก็เขาก็ตกลงกันเหมือนที่กำลังต่อสู้กับอ่างน้ำแม่คำที่เชียงรายเนี่ยเขาจะทำอ่างเขื่อนเขาบอกน้ำท่วมรอดตายมันไม่จริงคือมันจะเป็นต้องมาดูที่เปอร์เซ็นต์วันที่ฝนตกก็คือว่าช่วงที่ฝนมันตกติดต่อกันเนี่ย100มิลเนี่ย 2-3 วันมันก็จะท่วมก็คือมันจะพื้นที่รับน้ำทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไปท่วมมันก็จะเกิดปัญหาอย่างนั้นอย่างเงี้ยฮะมันจะผูกกันหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าน้ำตายเนี่ยใช้กับแม่น้ำที่หายเนี่ยจะชัดเจนไปที่ลำพูนได้แต่ถ้าเกิดจะทำเรื่องนี้เดียวเอาไปแปะโปสเตอร์ที่เกาะชีชังใช้ได้เลยชัวร์ครับค่ะกลุ่มนี้ที่ปรึกษาคืออาจารย์ปริศค่ะอาจารย์ปริศน่าจะให้ข้อมูลอาบอบนวดกับน้องได้ กลุ่มสาวๆ 5-6 คนไม่รู้ว่าจะไปถึงความคิดนั้นได้ค่ะโอเคนะคะน้องๆก็ได้ความรู้ไปเยอะแล้วก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะแต่ว่าครูแนะนำว่าอย่าลงพื้นที่นะคะอาบอบนวดเนี่ยไม่ต้องลงพื้นที่ค่ะอันตรายมากค่ะเชิญค่ะ